รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการเผชิญหน้า Face Time คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อคืนผมมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับอาจารย์สมชัยศรีสุริยากร1ใน5เสือกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้นะปีนี้ปีหน้าเดือนไหนก็ไม่ทราบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ว่ากกต.ข้ามไปถึงช็อตจัดทํางบประมาณเพื่อเตรียมการเลือกตั้งส.ส.และการสรรหาสว.ในครั้งต่อไปจะสับเรียบร้อยแล้วเป็นการจัดทำตัวเลขโดยที่ยังไม่ได้ตกผลึกเรื่องกฎหมายลูกที่จะต้องใช้ในการเลือกตั้งจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของการเตรียมการก็ไล่ไปเรื่อย 6,600 ล้านบาทที่กกต.ปั้นตัวเลขขึ้นมาประกอบด้วยการเลือกตั้งส.ส. 4,800 สรรหาสว.อีก 1,800 เนี่ยนะครับเมื่อคืนว่ากันด้วยเรื่องส.ส.ก่อน 4,800 เพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา 1,000 ล้านนั่นนะครับก็ถามถ่ายกันว่า 1,000 ล้านที่เพิ่มขึ้นนั้นเพิ่มจากอะไรแรกๆฟังดูน่าสนใจแล้วก็เข้าใจว่าทำไมจึงต้องทำงบเพิ่มนะครับแต่ว่าเมื่อคืนตอนท้ายรายการผมมาสะดุดตรงที่เรื่องของงบลับครั้งนี้มีงบลับอาจารย์สมชัยบอกว่าไอ้งบรับในการจัดการเลือกตั้งส.ส.นั้นนะครับไม่ได้ขอเขาให้เขาก็คืออาจารย์วิชัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยัดมาในร่างกฎหมายลูกเรื่องกกต.ก็ต้องรอดูสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะว่าอย่างไรนะครับอาจารย์สมชัยบอกว่าในเมื่ออาจารย์มีชัยอุตส่าห์ให้มาว่าให้มีงบรับไหนๆก็ไหนๆก็จัดการตั้งตัวเลขงบรับ100ล้านบาทถามว่า100ล้านบาทมาอย่างไรอาจารย์บอกว่ามาจากจินตนาการไปตีความกันเอาเองนะฮะถามต่ออาจารย์สมมติเขาให้100ล้านจริงๆจะเอาไปใช้อย่างไรไอ้ที่ว่าลับๆเนี่ยอาจารย์บอกว่ายังไม่มีจินตนาการทำให้ผมต้องมาเผชิญหน้ากับอาจารย์คืนนี้เป็นคืนที่2พบกับอาจารย์สมชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมยังคันนะจากเมื่อคืนนะคุณดนายนี้เรียกแขกเก่งมากเลยอ๋อเหรอฮะนะครับทำให้คนคนที่เรียกแขกไม่ใช่ผมนะคนที่เรียกแขกคือกกต.ครับผมตั้งงบ100ล้านบาทครับถามว่ามาจากไหนอาจารย์กล้าตอบว่ามาจากจินตนาการถามว่าจะใช้อย่างไรถ้าเขาให้100ล้านอาจารย์ก็กล้าตอบเช่นกันว่าไม่มีจินตนาการคือต้องคนที่เรียกแขกไม่ใช่ผมอะต้องตรวจสอบที่ไปที่มาของแนวคิดนี้ก่อนครับนะว่าที่มาของแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากใครอย่างไรนะครับคือถ้าหากว่าถามผมเนี่ยผมไม่เอาถามผมนะผมบอกผมไม่เอานะฮะผมคิดว่าการใช้จ่ายเงินของราชการเนี่ยผมเคยพูดประโยคนี้ไปไงเขาบอกว่าเรายังมีงบราชการรับของหน่วยงานราชการต่างๆไม่พออีกหรือผมเคยพูดประโยคนี้นะครับนะครับก็เป็นไม่ได้ว่าใครครับนะแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานของหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ต้องมีที่ไปที่มามีรายการที่ชัดเจนแล้วก็ตรวจสอบได้แต่ตอนนี้เนี่ยในเชิงราชการเนี่ยบางครั้งเขาคิดว่าถ้าหากว่าใช้ตามระบบต่างๆเนี่ย บางครั้งอาจจะไม่สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จของงานได้ยกตัวอย่างเช่นทางด้านความมั่นคงเนี่ยทางทหารถ้าหากว่าก็ต้องไปหาข่าวในพื้นที่แล้วก็ต้องใช้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างโดยปกตินะฮะการใช้เงินจ่ายเงินตามระเบียบราชการเนี่ยข่าวก็ไม่เกิดก็ไม่สามารถไปทันกับผู้ก่อการร้ายได้นะครับว่าเขาจะวางแผนไปถล่มที่ไหนวางระเบิดที่ไหนต่างๆอย่างไรครับก็ต้องมีการที่จะไปแทรกตัวในพื้นที่นะครับเพื่อจะไปหาอาสาสมัครประชาชนหาสายของประชาชนมีเงินค่าตอบแทนต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับซึ่งบางเรื่องก็อาจจะไม่สามารถที่จะชี้แจงต่อรัฐสภาได้นะครับว่ามีรายการต่างๆอย่างไรบ้างแต่เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นกระบวนการคิดแบบนี้เนี่ยจึงลามปามผมใช้ว่าลามปามมาถึงกรรมการการเลือกตั้งนะฮะโดยจุดเริ่มต้นใช้คำว่าลามคำเดียวก็พอลามปามกับไม่เกรงใจ
กรทของกระผมบ้างเลยนะอาจารย์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่ของคุณดนัยของประชาชนนะครับครับเอาลามก็แล้วกันอาจารย์ลามคือวิธีการคิดดังกล่าวเนี่ยก็เลยลามเฉยๆเฉยๆพอมาถึงทางการทำงานของกกต.ด้วยครับว่าการหวังผลเนี่ยอยากจะหวังผลเห็นว่ากกต.เนี่ยเป็นยักษ์จริงๆเป็นคนที่จัดการเลือกตั้งแล้วเกิดผลจริงๆไอ้เรื่องซื้อเสียงขายเสียงต่างๆในบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะได้หมดไปสักทีนึงครับนักการเมืองซึ่งใช้เงินนะครับเพื่อเป็นทางเข้าสู่ตำแหน่งอำนาจต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะได้หมดไปครับตอนนี้กกต.เดิมที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีน้ำยาไม่น้ำยามีแต่ขนมจีนนะฮะก็คือมันก็เลยเกิดเกาเหลาไงจืดนะฮะไม่มีน้ำยาคือมันมีแต่เส้นน้ำยาไม่มีมันมีแต่เส้นเลยจืดจืดก็เลยเกาเหลาน้ำยามาให้ว่ากกต.ก็ต้องมีเขี้ยวเล็บมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆท่านอาจารย์มีชัยก็บอกว่าเอาไปเลยรายการนี้ประโยคนี้นะขอให้กกต.มีงบรับในการปฏิบัติหน้าที่ได้ครับนะฮะไอเราก็รับมางงๆใช้คำว่างงๆนะฮะผมก็รับแบบงงๆไอ้แล้วผมจะทำอะไรเพราะผมก็ใช้ไม่เป็นนะฮะดังนั้นเมื่อรับมางงๆปั๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องคิดก็คือว่าเราก็ต้องตั้งรับให้ดีตั้งรับพลเรือนะฮะตั้งรับดีๆว่าถ้ามันมีเงินก้อนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยกระบวนการจัดการต่างๆจะเป็นอย่างไรนะเช่น1ใช้เพื่อการอะไรวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับ2รายการใช้จ่ายจะใช้จ่ายอะไรได้บ้างครับ3การอนุมัติเงินจะต้องเป็นการใครที่จะสามารถใช้เงินอนุมัติเงินได้บ้างนะฮะก็ต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ครับ4กระบวนการในการตรวจสอบนะครับว่าจะมีขั้นตอนในการที่จะล่วงรู้ไหมว่าคุณเอาไปใช้เนี่ยคุณไปใช้จริงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการจริงหรือจะไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนะครับไม่ใช่ยิ่งจัดเลือกตั้งยิ่งรวยนะครับอะไรประมาณนั้นนะอย่างนั้นก็คงไม่เหมาะสมนะครับโฆษณาเปรียบเทียบทุกบรรทัดเลยนะจ๊ะเปรียบเทียบใครฮะเปรียบเทียบถึงใครก็ไม่ทราบอะไรกระทบถึงใครก็ไม่ทราบผมเป็นคนสุภาพไม่เคยไปว่าใครหรอกนะฮะดังนั้นเนี่ยในส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่กกต.ต้องตั้งรับโดยทำระบบต่างๆขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเริ่มต้นเนี่ยทางรัฐบาลเองบอกว่าให้เราทำ pre-sealing คือการทำประมาณการงบประมาณเบื้องต้นว่าในปีหน้าถ้ามีการเลือกตั้งปีงบประมาณหน้านะฮะถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องใช้เงินรายการต่างๆเท่าไหร่เดิมผมก็ไม่มีรายการนี้นะแต่ก็มีการทักท้วงอ้าวถ้าไม่มีรายการนี้เลยนะครับแล้วถึงเวลาสำนักงานบอกว่าให้ตังมาแต่ไม่มีรายการนี้แต่กฎหมายให้ทำเอาเงินที่ไหนมันจะยุ่งจะยุ่งก็ตั้งเผื่อไว้เลยดังนั้นก็ตั้งเผื่อขึ้นมาเผื่อไว้เลยดีกว่าก็เป็นการตั้งเผื่อแบบกลมๆโอเคกลมๆจริงๆครับเพราะว่าจะเป็น10ก็ได้จะเป็น20ก็ได้เป็น100ก็ได้จะเป็น100ก็ได้เมื่อพูดอย่างนี้ก็ต้องข้ามไปที่งบสรรหาสว.ซึ่งตั้งไว้ 1,800 ล้านบาท 1,800 ล้านบาทในจำนวนนั้นก็มีงบรับเช่นกันตั้งไว้30ล้านบาทถ้าผมถามที่มาของตัวเลข30ล้านเนี่ยนะครับคำตอบเดียวกันไหมฮะมาจากจินตนาการก็คงเป็นการประมาณการโดยเจ้าหน้าที่กันแล้วกันนะว่าเราประมาณการว่าการเลือกตั้งสส.เนี่ยการแข่งขันแรงเดิมพันคือการจัดตั้งรัฐบาลครับเพราะนั้นเรื่องของการซื้อเสียงเรื่องของการใช้หัวคะแนนการใช้อำนาจอิทธิพลต่างๆน่าจะมีมากกว่าครับแต่สว.อาจจะจิตจืดเพราะสว.นี่อาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าคนก็ต้องไปสมัครที่อำเภอมีการเลือกไข้กันตั้งแต่อำเภอเลือกไข้ที่จังหวัดมาถึงส่วนกลาง200ชื่อก็ยังไม่จบครับนะยังเป็นเรื่องของคสช.เป็นฝ่ายจี้เอา50ชื่อจาก200ชื่อนั้นครับดังนั้นการแข่งขันอาจจะไม่ค่อยรุนแรงครับเราก็คิดว่าทั้งนั้นก็น้อยกว่ากันสักประมาณ3เท่านะง่ายๆเราตั้งที่สอสอไอ้3เท่านี่ก็มาจากจินตนาการเหมือนกันใช่ไหมฮะก็เป็นทุกอย่างเป็นเรื่องของการมองอนาคตข้างหน้าครับว่าจำเป็นจะต้องมีไหมแล้วก็เรียนตามตรงครับว่าอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นว่ากกต.จะรวยจากสิ่งนี้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์สมชัยจะเปลี่ยนรถใหม่อะไรไม่ใช่เลยนะครับครับเป็นเรื่องของการที่ว่าเมื่อมีรายการก็ต้องตั้งเผื่อไว้ครับครับครับเข้าใจเข้าใจจะมีหรือไม่มีก็ขึ้นอยู่กฎหมายจะผ่านสภาหรือไม่ครับแล้วก็จะมีเงินยอดเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับสำนักงบประมาณอีกว่าเขาใช้มาเท่าไหร่และถ้าได้มาแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่หนักอกสำหรับผมด้วยซ้ำว่าผมต้องมาออกระเบียบแล้วก็หาทางควบคุมภายในกันเองว่าจะทำไงให้มันไม่รั่วไหลไม่ให้เกิดเป็นเสียงคอร์รัปชันต่อประชาชนดังนั้นถ้าถามผมแบบฟันธงไม่เกรงใจกกต.ท่านอื่นเลยนะผมบอกว่าเอาคืนไปเถอะโอ้โหผมไม่เอาเกรงใจกกต.ท่านอื่นก็เกรงใจกรท.บ้างนะฮะถ้าถามผมอย่างฟันธงคือครับผมไม่เอา
โอเคแมวนะผมไม่เอาคนเดียวนะแมวคนเดียวนะนะฮะก็คือเอาคืนไปเถอะนะครับคุณเดชจะได้สบายใจนะครับว่าผมพูดโดยไม่ได้มีประโยชน์นะไม่ได้มาดีเฟนต์ว่าเงินดังกล่าวต้องมีแล้วถ้าผมถามว่าถ้าเขาให้มา30ล้านตามที่ขอจริงๆจะเอาไปใช้อะไรคำตอบก็คงเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็คือยังไม่มีจินตนาการสำหรับในช็อตนี้นะฮะคือถ้าให้มาเนี่ยผมจะเหนื่อยตรงที่ว่าผมจะต้องเป็นฝ่ายออกระเบียบภายในนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการกำหนดวัตถุประสงค์รูปแบบการใช้เงินต่างการใช้จ่ายซึ่งเหนื่อยจริงๆฮะนะฮะก็เป็นคนซึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะอายุมากแล้วนะฮะพออายุมากแล้วก็ไม่อยากทำงานยากๆนะทำงานที่เหนื่อยเกินไปก็ไม่ชอบดังนั้นก็คือไม่มาจบโอเคดังนั้นผมจะค้างตรงนี้ไปก่อนอาจารย์ในช่วงหน้ากลับมาขอไส้ในของงบสรรหาสว 1,800 ล้านบาททำไมต้อง 1,800 หลายคนก็บอกว่ามันเยอะไปไหมเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาขอขยายความตรงนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าใช้คำดังต่อไปนี้อาจารย์จะลุกเตะผมไหมเนี่ยผู้ชายคนนี้ไม่เปลี่ยนเลยนะโชว์ชาร์ตสุดยอดพักสักครู่ครับมาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะสนทนากับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากร1ใน5เสือกกต. 2คืนซ้อนๆเนี่ยนะครับสนทนากับอาจารย์ต่อครับอาจารย์ครับคราวนี้ว่ากันด้วยเรื่องงบ 1,800 ล้านบาทสรรหาสว.ทำไมจะใช้ตั้ง 1,800 คือต้องบอกว่าสว.นี่กติกาใหม่หมดครับนะครับแล้วก็ในภายใต้กติกาใหม่เนี่ยเราคาดการอะไรได้ยากมากครับนะตั้งแต่ว่า1การรับสมัครที่อำเภอเนี่ยจะมีคนสมัครเท่าไหร่เราไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ค่อยได้ผมรู้สึกผมจะเก็บค่าสมัครแค่500บาทมั้งนะคือต่ำมากนะในขณะที่สสเนี่ยเก็บ 5,000 หรือ 10,000 ที่ขออัพขึ้นไปเป็น 10,000 นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากฎหมายเขาจะเป็นเท่าไหร่นะฮะสังเกตดูนะครับว่าวิธีการคิดของกกต.ในการเสนอกฎหมายเข้าไปเนี่ยสว.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมสมัครเข้าได้โดยง่ายเก็บค่าสมัครแค่500บาทแต่สสเนี่ยเราต้องการกรองคนที่ตั้งใจจริงนะครับเราขอเสนอให้เก็บ 10,000 บาทจาก 5,000 เป็น 10,000 นะเพราะว่ามาสมทบในค่าใช้จ่ายที่กกต.ต้องออกเพิ่มเติมเรื่องป้ายโฆษณาต่างๆค่าสมัครเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสสวเนี่ยย้อนกลับมาที่กกต.ใช่ไหมครับใช่เพื่อเข้ากรองการใช้ในการจัดการใช่ครับโอเคตอนนี้เมื่อเราลดค่าสมัครสวนะเหลือ500บาทเราไม่รู้หรอกครับว่าคำตอบคือประชาชนที่จะมาสนใจสมัครเป็นสวมันสมัครง่ายในแต่ละอำเภอจะมีเท่าไหร่ครับอาจจะมีเป็นหมื่นคนอุ้ยครับนะทั่วทั้งประเทศนะแล้วก็กระบวนการในการคัดเนี่ยซับซ้อนยิ่งไม่รู้จะอธิบายยังไงครับคืออ่ะสมัครเข้ามาจะต้องเลือกกี่พันกี่หมื่นคนก็แล้วแต่มีกลุ่มอาชีพ20กลุ่มอาชีพแบ่งเป็น20กลุ่มอาชีพ20กลุ่มอาชีพแล้วก็เวลาเลือกเนี่ยเราไปเลือกกลุ่มอื่นห้ามเลือกในกลุ่มตัวเองดังนั้นคุณดนัยอยู่กลุ่มสมมุติว่ากลุ่มวิชาชีพทางด้านสื่อมวลชนสื่อมวลชนนะฮะนะฮะคุณดนัยสมัครเข้ามาคุณดนัยต้องไปอ่านประวัติของคนอีก19กลุ่มครับเลือก1คนจาก19กลุ่มที่เหลือแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตัวเองในกลุ่มของตัวเองและในกลุ่มของตัวเองในกลุ่มของตัวเองครับเลือกตัวเองก็ไม่ได้เลือกตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเลือกในกลุ่มตัวเองไม่ได้นะครับดังนั้นแปลว่าอะไรครับกระบวนการในการที่ให้ข้อมูลแก่ผู้สมัครที่จะเป็นเอกสารประวัติของคนอื่นเนี่ยวันก่อนผมเอามาประมาณการคร่าวๆนะ1คนอาจจะต้องเอากระดาษที่เขาประมาณ6รีมต่อ1คน1คนเท่าว่าต้องเลือกกลุ่มอื่นหมายถึงเป็นภาพรวมทั้งประเทศหรือเฉพาะอำเภอนั้นไล่ตั้งแต่อำเภอขั้นที่1จากอำเภอมาที่จังหวัดอีกขั้นนึงนะครับแล้วก็จังหวัดมาถึงส่วนกลางอีกขั้นนึงจะมีกระบวนการเลือกไข้เลือกตรงบ้างเลือกไข้บ้างตรงเลือกไข้ทั้งหมด3ช็อตด้วยกันสามระดับใช่ครับนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยคำถามคือเราจะมีอะไรที่จะเป็นสื่อให้เขาสามารถที่จะไปอ่านรายละเอียดประวัติของคนอื่นๆได้อย่างน้อยต้องมีกระดาษเราคิดว่า1คน1แผ่นพอนะประวัติ1คนคือ1แผ่นโอเคนะฮะแต่ว่าเรากะว่า1คนเนี่ยต้องอ่านประวัติประมาณ6รีม
ครับนะครับประมาณนั้นต้องอ่านประวัติของคนกลุ่มอื่นนะฮะหกรีมหกรีมอะไรประมาณนั้นนะประมาณตรงนั้นนะครับซึ่งหมายความว่าต้นทุนในการจัดการเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นจากกรณีแบบนี้เนี่ยก็จึงเป็นเรื่องของการที่พยายามออกแบบโดยที่มองจากสิ่งที่เป็นเงื่อนไขตามกฎหมายซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เลยประมาณการไว้ขั้นสูงก่อนแต่ถ้าคนสมัครน้อยเนี่ยก็ใช้ไม่ถึงแสดงว่าไอ้1,800ล้านนี่คิดจากกระดาษ6รีมนี่เหรอไม่อันนี้เป็นส่วนเดียวเป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่กระบวนการในการจัดการในการที่จะมีประมาณการตัวเลขอย่างไรก็แล้วแต่มันต้องมีข้อสมมติฐานข้อสมมติฐานก็คือผู้สมัคร1คนจะต้องได้รับแจกกระดาษถึง6รีมเพื่ออ่านประวัติชาวบ้านใช่ครับแล้วก็ต้องมีการประชุมกันหลายรอบสมมติฐานตรงนั้นประชุมในระดับของอำเภอประชุมระดับของจังหวัดแล้วก็มาประชุมในส่วนกลางจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่เขาไหมครับเขาจะมาจากจังหวัดต่างๆ1คนจะต้องมีการเดินทางเข้ามาที่ส่วนกลางมาประชุมครับเราก็ต้องสนับสนุนเขาโอ้ต้องคิดละเอียดเลยนะนะฮะเพราะว่าสมมตินะฮะว่าคุณนายเป็นชาวเขาที่แม่ฮ่องสอนแล้วได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดมาฮะแล้วพอถึงแล้วเนี่ยระดับจังหวัดจะต้องมาเลือกกันที่กรุงเทพฮะคำถามว่าเขาจะมายังไงเขาจะมายังไงครับถ้าบอกว่าเดินทางมาเองค่าใช้จ่ายมาเองสละสิทธิ์ครับถูกไหมฮะเพราะนั้นก็ต้องให้เขาบินมาที่กรุงเทพหรือเขาเดินทางมาก็เขาสมัครนี่นะใช่ไหมฮะถ้าเขาสมัครถ้าต้องผ่านในขั้นของจังหวัดได้เนี่ยค่าใช้จ่ายเดินทางจากจังหวัดเข้ามาที่ส่วนกลางเนี่ยกกต.ต้องเป็นฝ่ายออกพักที่ไหนก็ต้องออกให้เขาจัดประชุมอาหารต่างๆก็ต้องออกให้เขาโอเคเพราะนั้นกระบวนการดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งก็ต้องบอกว่าก็เหนื่อยครับการคิดงบสว.เนี่ยเหนื่อยกว่าคิดงบสส.เพราะสส.เนี่ยมันมีแพทเทิร์นของการทำงานแบบเดิมไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่เราคิดเป็นแค่ new item ก็คือรายการใหม่ๆที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างแต่สว.เนี่ยคิดแบบ zero base คือหมายความว่าต้องเริ่มฐานศูนย์เลยเริ่มฐานศูนย์คือคิดตั้งแต่บาทที่1เลยนะฮะไปไปสมัครที่จังที่อำเภอมีต้นทุนเท่าไหร่การคัดกันระดับอำเภอมีต้นทุนเท่าไหร่ครับเสร็จแล้วมาที่จังหวัดถ้าจากอำเภอมาจังหวัดออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่เขามั้ยถ้าจังหวัดมาที่ส่วนกลางออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่พักให้แก่เขามั้ยทุกอย่างมีต้นทุนก็เลยกลายเป็นตัวเลขประมาณกลมๆอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาทบนข้อสมมติฐานว่าจะมีผู้สมัครทั้งประเทศเนี่ยกี่หมื่นคนผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าหลายหมื่นนะครับน่าจะ 60,000 ใช่มั้ยประมาณนั้นนะครับประเมินจากเป็นหมื่นคนครับผมจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนแต่คิดว่าน่าจะสักประมาณหลายหมื่นครับอาจจะ 60,000 อาจจะกี่หมื่นนะ 60,000 โอ้เชื่อว่าจะมาถึงขนาดนั้นหรอก็ไม่ทราบนะคือทุกอย่างเนี่ยเราต้องประมาณสิ่งที่สูงสุดไว้ก่อนครับแต่ว่าเวลาใช้จ่ายจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้ไม่ครบก็คือเงินหลวงโอเคนะไม่ใช่ใช้ไม่ครบกกต5ท่าน7ท่านแบ่งกันไปไม่ใช่โอเคเข้าใจนะเข้าใจใช้ไม่ครบก็คือเงินหลวงอาจารย์ครับผู้ตรวจการเลือกตั้งที่เป็นกลไกที่จะเข้ามาทําหน้าที่แทนกกตจังหวัดนั่นนะครับเขาจะตรวจการเฉพาะการเลือกตั้งสส.สว.ด้วยดูแลเรื่องของการสรรหาสว.ด้วยดูได้ครับถ้าฉะนั้นงบในส่วนของผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยเราตั้งไว้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ200ล้านประมาณ200ล้านบนข้อสมมติฐานทั้งหมดกี่คนฮะทั้งหมดประมาณก็จังหวัดหนึ่ง 5-7 คนนะก็รวมแล้วไม่เกิน500คนไม่เกิน500เป็นนักรบ500คนที่พร้อมจะไปรบในทุกสถานการณ์ทุกๆที่ทุกๆสมรภูมิและต้องดูทั้งเรื่องการเลือกตั้งสสแล้วก็สรรหาสวใช่ครับสวจะเกิดขึ้นก่อนสส15วันครับเพราะนั้นก็จะเป็นจังหวะเดียวกันนะแต่ว่าการอำนวยการในการจัดการเลือกตั้งสสและสวเนี่ยจะมีกรรมการอำนวยการที่แยกจากกันครับกกต.จะแยกกรรมการ2ชุดครับชุดหนึ่งดูเรื่องสสอีกชุดหนึ่งดูเรื่องสวครับแต่ผู้ตรวจการเนี่ยต้องดูหมดท่านก็ต้องเป็นใครรับผิดชอบพื้นที่ไหนต้องรับผิดชอบทั้งสสแล้วก็สวในพื้นที่นั้นใช่ครับใช่ครับรับผิดชอบเฉพาะระดับอำเภอจังหวัดหรือยังไงครับเป็นจังหวัดรับผิดชอบทั้งอำเภอด้วยและรวมถึงจังหวัดนั้นๆด้วยครับจังหวัดส่วนเข้ามาที่ส่วนกลางไม่เกี่ยวละใช่ครับเป็นกลไกของกกต.กลางแล้วก็อย่างที่ว่านะครับว่าท่านเหล่านี้เนี่ยณวันสมัครมาเป็นผู้ตรวจการการเลือกตั้งครับเราต้องให้ท่านยินยอมก่อนว่าครับพร้อมจะไปปฏิบัติหน้าที่ในทุกสมรภูมิโอเค60วันคำถามสุดท้ายสมมติเขาให้มา 6,600 ล้านจริงๆนะอาจารย์คิดว่า 6,600 ล้านเนี่ยเพื่อให้ได้โมเดลการเมืองที่เป็นโมเดลใหม่ทั้งสสและสวที่เป็นโมเดลใหม่อย่างที่เขาดีไซน์กันมันคุ้มค่าไหมเราใช้เงินในการจัดการเลือกตั้งถูกกว่าประเทศอื่น
ครับนะครับคุณนายครับเวลาเราไปดูเปรียบเทียบนะค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งสากลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7เหรียญต่อผู้มีสิทธิ์1คนครับ7เหรียญ US ดอลลาร์นะฮะครับนะฮะของเราเนี่ยไม่ถึง3เหรียญครับนะครับถึงแม้จะเป็นตัวเลข4,800 ล้านแล้วก็ตามเนี่ยเอาเฉพาะสสก่อนนะครับเพราะว่าสวนี่อย่าไปเปรียบเทียบเพราะไม่มีวิธีการเปรียบเทียบให้เห็นครับสส 4,800 ล้านเนี่ยคนมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง50ล้านคนครับเพราะนั้น1หัวไม่ถึง100บาทไม่ถึง3เหรียญครับเพราะนั้นต้นทุนในการจัดการเลือกตั้งของไทยเนี่ยต่ำกว่าสากลครับก็เราจะบอกว่ามันคุ้มค่าเราต่ำกว่าเขาเยอะแล้วกันนะครับนะยกเว้นว่าเราไปเพิ่มค่าใช้จ่ายนะค่ากรรมการประจำหน่วยเพิ่มขึ้นซึ่งของเราต่ำกว่าเขาเยอะครับเอาละครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง2คืนซ้อนนะครับกับอาจารย์สมชัยศรีสุยากรนะครับก็น่าจะได้รับคำตอบอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งแต่เป็นคำตอบที่สังคมที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะตกผลึกอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ